จีน้างานเข้าหลังโดนสไตล์ลิชชื่อดังแฉขโมยผลงานการออกแบบไปใช้ เมื่อช่วงเช้าว,วันที่15กุมภาพันธ์เฟซบุกสไตล์ลิ์ชชื่อดังท่านหนึ่งได้ออกมาเผยแช์ข้อความที่ได้เป็นการพูดคุยกันกับสาวจีนา่าวิรายาหรือจีน่าเดอะเฟสที่สาวจีน่าได้ทักมาเพื่อให้ทางร้านออกแบบดีไซน์ชุดให้และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากันหลายครั้งโดยจากแชทสาวจีน่าเป็นผู้ออกแบบเองว่าต้องการให้ชุดออกมาเป็นแบบไหนทางสไตล์หลิร์ชจึงได้ว่าแบบที่ต้องการส่งไปให้หลังจากนั้นสาวจีน่าก็ได้หายไปเป็นเวลานานหลายชั่วโมงโดยมีการบอกว่าขอปรึกษากับทางทีมงานก่อนซึ่งต่อมาใในนนนนนนววัััเททททศกาไจีี่ดดด้้รรููปปปโย็ุ สไตล์ลิทได้ดีไซน์วาดให้ในแบบเดียวกันทาเอาเจ้าของร้านนั้นเดือดมากถึงกับออกมาโพลรบายโดยทางเจ้าของร้านไม่พอใจหนักมากจึงต้องการให้จีน่าออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากไม่ออกมารับผิดชอบทางร้านจะไม่ขอร่วมงานใดๆและแต่ความสัมพันธ์ทุกกรณีกับสาวจีนา่าและผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งหมดรวมถึงผู้จัดก,การและนักแสดงท่านอื่นที่อยู่ในบ้านเดียวกันเรียกได้ว,ว่างานนี้ทําเอาเป็นกระแสที่กําลังเดือดเป็นอย่างมากโดยจีน่านั้นจะออกมาชี้แจงอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไป